จากวันวานที่ภาคเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิใจเราปองงอรักยิ่งดังชีวันต่างผูกพันมั่นอยู่มิรู้คลายคุณครูประทุมศรีกัญจินะเกิดเมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2501ภูมิลำเนาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่การศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตสาขาการประถมศึกษาจากวิทยาลัยครูเชียงใหม่เริ่มรับราชการเมื่อวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2523ในตำแหน่งครู2ระดับ2ที่โรงเรียนบ้านป่างิ้วสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านป่างิ้วสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่9หมู่3บ้านดงป่างิ้วอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่คู่สมรสนายพยุงศักดิ์กัญจินะอาชีพรับราชการครูโรงเรียนบ้านแม่ทะลบสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3มีบุตร1คนคือนายกัญญวิทย์กัญจินะอาชีพรับราชการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ปทุมธานีคุณครูประทุมศรีกัญจินะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดรอจอพอเหรียญจักรพรรดิมาลารวมระยะเวลาทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา38ปี1เดือน17วันคติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุดดิฉันได้มีจุดมุ่งหมายและตั้งเจตนารมณ์ในการประกอบวิชาชีพครูไว้ว่าต้องให้นักเรียนเป็นคนเก่งเป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นคนมีความสุขและมีคุณภาพซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่บ่งบอกถึงความสามารถในการเป็นครูใครคือครูครูคือใครในวันนี้ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาลใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ใช่อยู่งานสอนงานในโรงเรียนครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านให้รู้ทุกรู้ยากรู้ภาคเรียนให้รู้เปี่ยมแปลงสู้รู้สร้างงานครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานปลุกสำนึกสั่งสมปลุกดมการมีดวงมานเพื่อมวลชนใช่ตนเองครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่งสร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่งสร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเองขอมอบเพลงนี้มาบูชาครูส
ริมรู้นี้ให้ร่มเย็นครูมีบุญคุณจะต้องทาทูลเอาไว้เนื้อกล้าวท่านสั่งสอนเราอบรมให้เราไม่เว้นท่านอุทิศไม่คิดถึงความยากเย็นสอนให้รู้จัดเจนเฝ้าแน่เฝ้าแน่มิได้อำพรางพระคุณที่สามงดงามแจ่มใสยังไม่จบนะครับหากเราต้องจากกันจะเป็นด้วยเหตุใดเก็บความคิดที่คล้ายกันกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้หากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอทุกข์ภัยหากเธอนั้นเดือดร้อนใจจะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้ขอเพียงแต่เขียนมาขอเพียงส่งเสียงมาจะไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความกังวลใจจะไปในทันใดจะตรงไปจะใกล้ๆถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจโปรดจงรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้อีกคนชีวิตที่วกวนจะมีผู้คนกี่คนที่เป็นมิตรแท้ขอเพียงแต่เขียนมาขอเพียงส่งเสียงมาจะไปหาจะไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอจะไปในทันใดจะตรงไปจะใกล้ๆถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจ